คุณต้องหาคุณค่าของความเป็นเสน่หาให้ได้ว่าเสน่หาอะไรคุณค่าอย่างไรถึงจะมีเงินได้ถึง71ล้านในเมื่อสิ่งที่ทำภารกิจปกติมันเต็มไปด้วยปัญหาทั้งหมดเราก็เลยมาสนใจหลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยผมคิดว่าทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยคือความเสียหายเนี่ยอยู่ในสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงเห็นแค่ข่าวว่ามีกี่ประเด็นมากกว่าที่จะบอกว่าความเสียหายเท่าไหร่นะครับเรื่องแรกก็คือที่มีการแจ้งความไปแล้วชัดเจนก็คือ71ล้านที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นไปโดยเสน่หานะครับแต่พี่อ้อยได้แจ้งความในฐานะเป็นคดีช่อโกงนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2เพื่อนำสืบเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้ต้องไปสืบเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถราคา13ล้านนะครับที่ต้องตามหาข้อเท็จจริงนะครับไปจนถึงเงิน39ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทนายตั้มแนะนำมานะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือค่าออกแบบนะครับอีก9ล้านบาทนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกตามมาซึ่งเป็นการที่พี่อ้อยอาจจะเพิ่งรู้ประเด็นทั้งหลายนะครับบางประเด็นก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเพื่อได้มาซึ่ง71ล้านนะครับบางประเด็นก็อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจะได้นำมาสู่การดำเนินการว่าสิ่งใดควรจะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในสำนวนน่าจะอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วครับสามสิบเก้าล้านก็เป็นเรื่องตอนนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็คือกรณีที่พี่อ้อยเองเนี่ยนะครับได้ไปทำธุรกรรมนะครับโดยเชื่อว่าจะช่วยดาราท่านหนึ่งจากต่างประเทศมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนตัวเนี่ยให้กับเพื่อนของทนายตั้มตามคำกล่าวอ้างอย่างนั้นนะครับแล้วก็โอนเป็นเงินบาทไปให้เพื่อให้เขาไปโอนเป็นเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เป็นพวกบิตคอยน์นะครับในแพลตฟอร์มบิตคอยน์แล้วก็เข้าใจว่ามีการโอนสำเร็จจริงที่เป็นวอลเล็ตทุกอย่างทำตามขั้นตอนแต่ในภายหลังต่อมาก็มีการกล่าวอ้างว่าผู้ที่รับโอนเงินปลายทางเป็นกลุ่มหลอกนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่โอนเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้รับผลกระทบโดยอ้างว่ามีการอายัดบัญชีหรือถูกดูดเงินทั้งบัญชีแล้วก็มีความเดือดร้อนโดยมีความรู้สึกว่าพี่อ้อยทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนมีการทะเลาะต่อหน้าพี่อ้อยนะครับแล้วก็พี่อ้อยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองทำให้เขาเดือดร้อนหรือไงนะครับก็ไม่อยากให้เขาเสียใจว่าทำให้ใครเดือดร้อนก็ทางนั้นก็แจ้งว่ามีทรัพย์สินที่ต้องเสียหายไปถูกดูดเงิน39ล้านพี่อ้อยก็โอนเงินไปให้หมดให้กับภรรยาของเจ้าของบัญชีที่ทำหน้าที่โอนก่อนหน้านั้นนะครับแต่ความจริงเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่พี่อ้อยไปพบเพิ่มเติมหลังจากการค้นหาความจริงจากเรื่อง71ล้านไปเรื่อยๆนะครับว่าบางส่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงจริงๆหรือบางส่วนไม่ได้มีการถูกดูดเงินจริงหรือจำนวนไม่ครบจริงนี่คือประเด็นที่จะต้องสืบค้นต่อไปนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในสำนวนเพราะฉะนั้นความจริงเป็นยังไงก็ต้องเปิดทางให้ทุกฝ่ายได้แสดงหลักฐานข้อเท็จจริงอาจจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ได้นะครับก็ต้องอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ต้องสืบสวนสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อเท็จจริงก็เรื่องหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือมีการกุเรื่องก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้วางแผนนะครับแล้วมีส่วนต่างจำนวนเท่าไหร่หรือไม่นะครับอันนั้นก็จะต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับส่วนพี่อ้อยจะติดใจในประเด็นอื่นหรือไม่เนี่ยเนื่องจากเป็นประเด็นที่เขาต้องแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีเพียงเรื่องเดียวณเวลาตอนนี้นะครับณก่อนหน้านี้นะครับคือ71ล้านส่วนมันจะขยายไปไกลกว่านี้หรือไม่เนี่ยอันนี้อยู่ผมเข้าใจว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจะดำเนินการอย่างไรครับThank you.
ุณทนายตั้มนะครับไปออกรายการโหนกระแสและรายการอื่นว่าเงินทั้งหมดได้มาโดยเสน่หาก็ดีนะครับหรือให้สัมภาษณ์ไปในทำนองว่าพี่อ้อยเป็นคนใช้จ่ายโดยที่ไม่นึกถึงคุณค่าของมูลค่าเงินก็ดีและทำให้หลงเชื่อว่าจึงเป็นที่มาของเงิน71ล้านที่ให้เปล่าๆก็ได้เนี่ยพี่อ้อยต้องการมาชี้แจงในครั้งที่2เพื่อทำให้เห็นว่ามันไม่เป็นความจริงมันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เงินที่ไปให้โดยเสน่หานะครับเช่นเงิน 300,000 บาทที่ให้เป็นเงินเดือนเขาก็ยุติสัญญาเพราะเห็นว่าแทบไม่ได้ทำอะไรนี่เป็นคำสัมภาษณ์จากพี่อ้อยเองนะครับรถที่เอาไปใช้ก็ได้ทวงคืนมาอย่างยากเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่จ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงคุณค่าอะไรหรือแม้กระทั่งกรณีจ่ายให้ล่าม1ล้านยูโรก็ไม่ใช่เพียงแค่ล่ามกลับเป็นในระดับที่มีการเตรียมการมีสัญญามีการประสานงานเรื่องข้อกฎหมายมีการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศไม่ใช่ล่ามเฉยๆเป็นต้นมันเป็นคนละเรื่องที่จะไปสรุปเอาง่ายๆว่าเงิน71ล้านนั้นเป็นไปโดยเสน่หาโดยไม่มีเหตุมีผลนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พี่อ้อยอยากจะมาบอกนะครับที่การออกรายการทั้ง2ครั้งทีนี้มันมีคลิปอีกเยอะไหมผมเรียนว่าในการมาบ้านพระอาทิตย์ที่ออกไปประมาณตอน5 6ตอนแล้วนี่นะครับมันเป็นคลิปสั้นๆจากทั้งหมดความยาว 4-5 ชั่วโมงในครั้งแรกนะครับแล้วครั้งหลังเนี่ยที่เจอที่ร้านอาหารเนี่ยอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราแค่ตัดมาแค่บางส่วนที่เห็นว่าสังคมและประชาชนควรจะรู้ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องไปหลงเชื่อฝ่ายเดียวที่ได้มีการพูดออกมานะครับเพราะว่าทนายตั้มก่อนหน้านี้ใช้สื่อฝ่ายเดียวนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับว่าทนายตั้มสามารถตอบสื่อในไลน์กรุ๊ปกรณีคุณ1บางปูได้ชี้แจงอย่างละเอียดได้แต่ทำไมกรณีของพี่อ้อยเนี่ยสื่อมวลชนกลับไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยถึงชั่วโมงนี้ในรายละเอียดแล้วมีหลายประเด็นด้วยลูกบุญธรรมเอ่ยรถเอ่ยเอาไปให้ใครใช้มันไม่มีคำตอบและเราก็อยากได้คำตอบและเราก็อยากสัมภาษณ์เจาะเชิงลึกด้วยในฐานะสื่อมวลชนนะครับที่รับข้อมูลมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ทำให้สังคมสงสัยว่าการตอบของทนายตั้มครั้งหลังสุดที่เลือกประเด็นเฉพาะคุณ1บางปูเพียงประเด็นเดียวเนี่ยสังคมย่อมสงสัยได้นะครับว่าหรือทนายตั้มตอบไม่ได้หรือกลัวถูกซักถามจากสื่อหรือเป็นเฉพาะออกรายการที่คิดว่าตัวเองพูดอยู่ฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องมีข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าสังคมย่อมสงสัยนะครับสื่อมวลชนก็ต้องสงสัยด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทนายตั้มออกมาครับผมแนะนำนะครับออกมาพูดความจริงความจริงๆที่เป็นการกระทำของทนายตั้มต่อพี่อ้อยดีที่สุดครับถึงแม้วันนี้พี่อ้อยเขายืนยันว่าจะมากราบขออภัยหรือจะคืนทรัพย์สินมันก็เลยจุดที่เขาจะให้อภัยแล้วแต่ถ้าเขากระทำผิดจริงเนี่ยผมแนะนำนะครับการขอโทษเนี่ยมันจะทำให้ทนายตั้มสามารถที่จะยืนหยัดได้ถ้าทนายตั้มทำผิดจริงและยอมรับแล้วก็พร้อมจะคืนเงินจริงแต่ถ้าทนายตั้มเลือกจะสู้คดีความและทนายตั้มยืนยันว่าไม่ผิดก็เป็นสิทธิ์ของทนายตั้มแต่สุดท้ายกระบวนการมันจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็พิสูจน์ความจริงต่อไปว่าใครผิดใครถูกส่วนผมย้ำอีกทีว่าผมไม่ใช่โฆษกของพี่อ้อยคือตอนนี้เริ่มมีคนสงสัยว่าผมมีฐานะเป็นโฆษกของพี่อ้อยหรือเปล่าครับเรียนว่าผมเป็นแค่สื่อมวลชนที่เขามาให้คำข้อมูลนะครับให้ปากคำเพื่อจะทำให้เรามีข้อมูลในการเผยแพร่ที่เขาไว้วางใจว่าจะพูดได้อย่างระมัดระวังและไม่กระทบต่อคดีมันเป็นภาษีของใครล่ะครับเพราะว่าพี่อ้อยเองเนี่ยโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในบัญชีตัวเองหลายครั้งเขาแสดงหลักฐานนะครับทั้งใบโอนเงินทั้งรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเพราะเป็นเงินส่วนตัวของเขาที่มีที่ไปที่มาตรวจสอบได้จากต่างประเทศและเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายจึงผ่านกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ที่ต่างประเทศธนาคารในประเทศที่เป็นธนาคารต่างประเทศแล้วก็รวมถึงธนาคารในประเทศไทยรวมถึงมูลค่าขนาดนี้ก็ต้องรายงานต่อปปง.ด้วยว่าเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการหลบเลี่ยงภาษีจริงหรือและเป็นภาษีของใครเป็นภาษีของพี่อ้อยเหรอก็ไม่ใช่เพราะพี่อ้อยมีรายได้ของเขาอยู่แล้วเป็นภาษีของทนายตั้มหรือครับ
หรือทนายตั้มเป็นนักกฎหมายและไปจัดทำสัญญาอำพรางนิติกรรมอำพรางเพื่อหลบเลี่ยงภาษีของตัวเองเหรอครับถ้าพูดอย่างนั้นเพราะคนที่จ่ายภาษีเป็นใครครับมันเป็นประโยชน์ของใครแล้วใครทำอย่างนั้นถ้าเป็นจริงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยดูจากแชทไลน์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าทำนิติกรรมอำพรางจริงเนี่ยมันจะไม่มีแชทไลน์ในการทวงถามหรือสอบถามเรื่องของความคืบหน้าในโครงการต่างๆมันดูขัดแย้งกันณเวลาตอนนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าทนายตั้มเนี่ยออกมาพูดความจริงแล้วให้สื่อเนี่ยซักถามทีละประเด็นซักถามแล้วต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไม่ใช่แป๊บแป๊บแบบสัมภาษณ์แล้วก็เดินทางไปเนี่ยแบบเจาะลึกหน่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสื่อมวลชนในการแสวงหาข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ต่อทนายตั้มเองไม่ใช่มาพูดฝ่ายเดียวแบบนี้แล้วมันมีคำถามคามาอีกเพียบเลยและที่สำคัญก็คือว่าในเมื่อเขาชี้แจงได้ว่าเงิน3ล้านบาทเขายังยกเลิกการให้เงินเดือนเพราะเขายังไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทนายตั้มทำงานถึงได้ยกเลิกและทำไมทนายตั้มไม่เคยพูดประโยคนี้ว่าเหตุแห่งการยกเลิก 300,000 บาทต่อเดือนนั้นคืออะไรเห็นไหมครับแล้วทำไมถ้าเขายกเลิกด้วยมูลค่าที่เขาเห็นว่ามันไม่คุ้มค่าในค่าวิชาชีพเช่นนั้นเขาจะไปให้โดยเสน่หาโดย71ล้านบาทมันยิ่งฟังไม่ขึ้นนะครับอันนี้โดยสามัญสำนึกและผมเชื่อว่าให้ไปถามวินยูชนทั่วไปว่าจะมีใครให้โดย71ล้านโดยเสน่หาเนี่ยคุณต้องหาคุณค่าของความเป็นเสน่หาให้ได้ว่าเสน่หาอะไรคุณค่าอย่างไรถึงจะมีเงินได้ถึง71ล้านในเมื่อสิ่งที่ทำภารกิจปกติมันเต็มไปด้วยปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นค่าออกแบบนะครับไปจนถึงแม้กระทั่งในกระบวนการที่ทำให้เขาต้องไปโอนเงินจำนวนมากก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับว่าเขามีปัญหาเต็มไปหมดแต่เขาต้องโอนเงินในฐานะให้ด้วยความเสน่หามันดูขัดแย้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่อ๋อก็แน่นอนครับก็ทนายตั้มชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าการพูดว่าจะให้โดยเสน่หาเป็นเงินได้มาได้รับมาโดยเสน่หาเนี่ยพวกเราเนี่ยคาดการไว้ตั้งแต่วันแรกที่พี่อ้อยมาแล้วคาดการจากผู้สื่อข่าวอาวุโสครับว่าทนายตั้มออกได้ทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นแต่เราก็เลยมาสนใจหลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยผมคิดว่าทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยเอางี้ดีกว่าการเก็บหลักฐานตอนนี้มันเพียบพร้อมมากและสามัญสำนึกและวินยูชนทั่วไปเนี่ยณวันนี้ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าดูในคอมเมนต์สิครับท่านผู้ชมด้วยที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าจะมีคนโอนให้โดยเสน่หาโดยมีปัญหาเนี่ยเยอะแยะและมีการพิพาทกันก่อนหน้านี้หลายประเด็นทำหนังสือทวงถามทำหนังสือทวงคืนรถนะครับหรือมีการเบิกเงินสดไปทำภารกิจอื่นทั้งที่ยังไม่ได้ของเลยแล้วต้องทวงตามอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเช่นเดียวกันกับเรื่องการฝากลูกของทนายตั้มเป็นบุตรบุญธรรมของพี่อ้อยนะครับย้ำว่าพี่อ้อยเนี่ยรักทนายตั้มมากก่อนหน้านี้รักนี่หมายถึงว่ารักศรัทธานะครับกับงานที่ทำแล้วก็เอ็นดูลูกของทนายตั้มมากนี่เขาพูดกับผมเองสามีเขาก็เอ็นดูลูกของทนายตั้มแม้มาทั้งครอบครัวที่ฝรั่งเศสครอบครัวพี่อ้อยก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีสมมุติว่าผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนเมืองนอกนะครับแล้วก็เห็นนักเรียนไทยเยอะเลยสมมุติว่าเราไม่เป็นภาษาอังกฤษมากเนี่ยไม่มีคนไหนหรอกครับจะใช้วิธีการฝากใครให้เป็นลูกบุญธรรมใครเพราะมันใช้ชีวิตไม่ได้เขาต้องไปกลับไปฝึกภาษาสอบภาษาจนกระทั่งเข้าถึงเกณฑ์ถึงจะเดินทางไปต่างประเทศและใช้ชีวิตเป็นปกติไม่ใช่เห็นว่าภาษาอังกฤษยังไม่ได้ไปใช้วิธีการฝากเป็นลูกบุญธรรมผมว่าอันนี้มันดูต่างจากสิ่งที่ผมเคยเห็นมาในการเรียนที่ต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็ดูขัดแย้งกันและทำให้หลายๆคนมาปฏิปต่อเรื่องราวเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพี่อ้อยเนี่ยนอกจากจะแจ้งความฐานช่อโกงเงิน71ล้านแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอื่นหรือไม่สำคัญก็คือทนายตั้มตั้งธงจะไม่คืนเงินอันนี้คือประเด็นสำคัญโดยอ้างว่าให้โดยเสน่หาและทนายตั้มยืนยันว่าพี่อ้อยเป็นคนดีด้วยหลายครั้งยืนยันด้วยยืนยันหนักแน่นหลายครั้งว่าเป็นคนดีพี่อ้อยเป็นคนดีคำถามคือพี่อ้อยเป็นคนดีแล้วให้โดยเสน่หาแล้วเขาจะแจ้งความทำไมครับมันขัดแย้งกันไหมครับถ้าเขาเป็นคนดีให้โดยเสน่หาเป็นคนดีด้วยให้โดยเสน่หาด้วยมันขัดแย้งไหมข้อที่หนึ่งถึงแม้ว่าจะให้ไป
แล้วถ้าทนายตั้มไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรให้เขาสมน้ำสมเนื้อเนี่ยถ้าเป็นผมมาตรฐานจริยธรรมนะครับเจ้าของเงินทวงคืนโดยที่เราไม่ใช่เจ้าของเงินนั้นเนี่ยเราต้องคืนครับอันนี้โดยฐานะคนที่เขาเคยช่วยทนายตั้มมีบุญคุณกับทนายตั้มใช่หรือเปล่าถ้าใช่ควรจะคิดอย่างนี้ไหมสำหรับวินยูชนคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต้องสังคมก็พิสูจน์ได้ครับแล้วก็ตัดสินได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ